จังหวัดลพบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดแรงงานไทยใส่ใจ CSR จิตอาสาสู่สังคมครับนางนนทลีวงเขี้ยมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี2566ภายใต้แนวคิดแรงงานไทยใส่ใจ CSR จิตอาสาสู่สังคมโดยจัดขึ้นที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับเนื่องจากในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีรัฐบาลได้ประกาศกำหนดเป็นวันแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องและตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งปีนี้ก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวันแรงงานแห่งชาติภายใต้แนวคิดแรงงานไทยใส่ใจ CSR จิตอาสาสู่สังคมโดยมีกิจกรรมการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน150คนและสถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างและเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันบริจาคและจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตามความประสงค์ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีครับ